ู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะคะช่วงของกูรูโต๊ะกลมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วนะคะตอนนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้วางแผนในเรื่องของภาษีวันนี้ค่ะทางรายการของเราจะมาพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะสามารถมาช่วยวางแผนในเรื่องของภาษีได้นะคะกับทางด้านของดร.เมธีจันทวิมลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาระบบงานช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรัตเมธีสวัสดีครับค่ะคำถามแรกเลยนะคะ คือจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงภาษีเนี่ยในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรมาสที่4แบบนี้ทุกคนก็จะนึกถึง LTF RMF แต่จริงๆลืมไปอย่างนึงว่าประกันเนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือสามารถทำอะไรได้มากมายมหาศาลเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับถ้าสมมติว่าเราใช้ประกันชีวิตมาวางแผนภาษีจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำดีไซน์แผนทางการเงินได้นอกเหนือจากว่าซื้อประกันชีวิตเท่านั้นเองครับค่ะถ้าเกิดเรามาดูนะคะสมมติท่านใดยังไม่ได้วางแผนเลยเนี่ยนะคะแน่นอนก่อนอื่น LTF RMF เราต้องใช้แล้วล่ะนะคะแต่และแม็กซิมัมของเขาคือ 500,000 บาทครับถ้าเป็น LTF ค่ะ RMF เองก็รวมกับตัวกองทุนสำรองยังชีพรวมกับประกันบำนาญก็ได้อีก 500,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตที่เราทราบกันอายุเกิน10ปีขึ้นไปก็ได้อีก 100,000 บาทค่ะครับค่ะที่เราทราบก็คือแค่นั้นแต่เมื่อกี้พอเราคุยนอกรอบกับดร.เมธีบอกเอ้ยจริงๆไม่ใช่แค่แสนนะคือสามารถได้มากกว่านั้นด้วยจริงๆมันก็จะมีตัวจริงๆถ้าสรุปง่ายๆประกันจะมีอยู่3ประเภทที่ลดหย่อนภาษีได้ตัวเมื่อกี้ที่เราคุยไปประกันบำนาญใช่มั้ยครับ 200,000 หลังเราลดหย่อนได้แน่นอนนะครับอันที่2ก็คือประกันชีวิต10ปีขึ้นไปนี่ลดหย่อนได้ค่ะอีกตัวคือประกันสุขภาพนะครับซึ่งเพิ่งประกาศมาใหม่ช่วงนี้นะครับประกันสุขภาพก็บอกไว้ว่าถ้าตนเองซื้อก็ได้สิทธิ์อีก 15,000 บาทนะครับเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าเพิ่มเติมไหมจริงๆนับรวมแสนแรกก็ตัวนี้เหมือนจะได้เพิ่มเติมแต่ว่าสามารถแยกซื้อได้ครับแล้วก็รวมกันเป็นไม่เกิน 100,000 บาทนะครับตัวที่อีกอันสุดท้ายที่บางทีคนจะลืมไปนะครับแล้วก็จริงๆมีประกาศมานานแล้วตั้งแต่ปี2549นานมากครับก็คือประกันสุขภาพของลูกกตัญญูนะครับครับอย่างเช่นเราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเราสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทแต่ต้องโน้ตไว้นิดนึงคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่มีรายได้เกิน 30,000 นะครับค่ะก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราได้ลดหย่อนจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยแล้วเราซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ก็เอามาได้อีก 15,000 บาทได้ 15,000 บาทครับโอ้โหนี่เพิ่งทราบนะคะเพราะว่านึกว่าจริงๆแค่อ๋อพูดถึงประกันก็แค่ประกันชีวิตไปแล้วก็ได้แสนนึงแม็กซิมัมแค่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับอย่างนี้เราก็ต้องมาวางแผนจัดการอย่างดีเลยสิคะว่าเราควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้เนี่ยนะคะมาสามารถช่วยลดหย่อนภาษีของเราได้ยังไงกันบ้างก็ต้องมาเริ่มที่ว่าเราคำนวณก่อนไหมครับว่าจริงๆรายได้ที่เรามีอยู่นะวันนี้เนี่ยเราต้องการจะลดภาษีฐานไหนบ้างเราการต้องการลดฐานภาษี 25% 30% 15% 20% หรือ 5% ลงมาแล้วถ้าคำนวณได้ก่อนตรงนั้นก็รู้ว่าเราตกฐานภาษีสูงสุดเท่าไหร่หลักการง่ายๆของการวางแผนภาษีคือว่าลดฐานภาษีตัวเองฐานที่สูงที่สุดลงมาก่อนสมมติว่าถ้าฐาน20แสดงว่าเราเสียภาษีสูงสุดใน 20% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อโดยบัดเจ็ตที่ตั้งไว้สมมติว่า 100,000 บาทเราก็ได้ภาษีคืน 20,000 นะครับแล้วถ้าเราตั้งใจจะซื้อ 100,000 บาทเพื่อลด 20,000 20,000 นี้ได้แน่นอนจากภาษีเราก็เอาแสนนึงเนี้ยไปออกแบบดูซิว่า 100,000 บาทซื้ออะไรได้บ้างจะใช้เป็น LTF IMF หรือประกันชีวิตก็ต้องมาถามตัวเราเองว่าแผนทางการเงินวันนี้เราสมบูรณ์แล้วหรือยังเราขาดตรงไหนบ้างถ้าจะใช้ประกันชีวิตก็เน้นในเรื่องความคุ้มครองชีวิตก็มาดูต่อว่าจริงๆแล้ววันนี้เราช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ขาดความคุ้มครองหรือเปล่านะครับต้องการคุ้มครองเพิ่มเติมไหม1ล้าน2ล้านบาทโอเคไหมกับบัดเจ็ตที่ตั้งไว้กับเงิน 100,000 จะซื้อประกันชีวิตทั้งหมดหรือบอกว่า 100,000 ไม่ใช่นะ 100,000 ต้องการซื้อ IMF 50,000 อีก 50,000 จะซื้อประกันชีวิตเราก็มานั่งดูว่า 50,000 บาททําอะไรได้บ้างบนกรอบประกันชีวิตวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็น10อายุ10ปีหรือบำนาญเราค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งตั้งบัดเจ็ตก่อนครับผมแต่อยากจะให้คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะคะคือบางทีเราได้ยินประกันชีวิตประกันบำนาญเนี่ยคือได้ยินมาเยอะเลยแต่ไม่ทราบว่าแล้วประกันชีวิตมันครอบคลุมยังไงมันต้องมีระยะเวลามากน้อยแค่ไหนมันเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปประกันบำนาญกันประกันชีวิตเนี่ยค่ะประกันชีวิตประกันชีวิตตัวนี้มีหลักๆอยู่จริงๆบำนาญก็เป็นส่วนหนึ่งประกันชีวิตนะครับเป็นแบบหนึ่งของประกันชีวิตประกันชีวิตหลักๆก็จะมีแบบสะสมทรัพย์ที่เราซื้อกันส่วนใหญ่คนก็จะซื้อสะสมทรัพย์อย่างเช่นเพราะเป็นการออมนะครับมองเป็นการออมแต่โดยส่วนตัวแล้วจะมองว่าการสะสมทรัพย์เนี่ยเน้นการออม
มากกว่าความคุ้มครองชีวิตยังไงคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเหมือนกับการฝากเงินดอกเบี้ยดีได้ดอกเบี้ยดีผลตอบแทนสูงแต่อย่าลืมว่าบริษัทประกันเวลารับเงินเราไปแล้วครับรับเบี้ยเราไปเอาไปลงทุนต่อเนี่ยเงินที่กลับคืนมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าบริษัทประกันลงทุนได้ก็เป็นพันธบัตรเพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยมันรีเทิร์นบนพันธบัตรแบ่งมาจ่ายเราบางส่วนสูงสุดมันก็จะไม่ค่อยเยอะมากคือเราต้องแน่ชัวร์ว่าเงินที่เราเอาไปเนี่ยมันไม่หายไปไหนนะเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงมากไม่ได้รีเทิร์นก็คงไม่ได้มาก 1-2% โดยประมาณเพราะงั้นถ้าเทียบกับความคุ้มค่าเอาเงินไปซื้อประกันสะสมทรัพย์โดยมุมส่วนตัวผมอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้คุ้มนักเพราะว่าผมต้องการความคุ้มครองชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบที่2ที่ผมมักจะแนะนำลูกค้าพูดคุยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้จริงๆก็คือประกันแบบตลอดชีพมากกว่านะครับเพราะว่าโฮลไลฟ์มากกว่าเพราะว่าเราเน้นความคุ้มครองระยะยาวเราจ่ายเงินที่อายุไม่เยอะมากนักวันนี้เราจ่ายอาจจะเป็นสมมติว่าผมมีบัดเจ็ตสัก 10,000 บาทผมอาจจะอายุไม่เยอะมากนักอายุสัก20วันนี้ก็25นะครับ25ซื้อความคุ้มครองก็สักล้านนึงพยายามเงินทุนล้านนึงอาจจะใช้เงินประมาณสัก 15,000 ค่ะงั้นทุนประกัน1ล้านบาทผมใช้เงินไปแค่ 15,000 ต่อปีเป็นรายไปที่บ้านได้1ล้านต่อปีก็เดือนละพันกว่าเองนะถูกเดือนละพันกว่าคุ้มค่ากว่ากับการที่ถ้าผมต้องการเก็บเงินล้านหนึ่งวันนี้ให้ได้ล้านหนึ่งทันทีโอ้ยากมากเลยต้องมี 7-8 ปีกว่าจะได้1ล้านบาทนะครับก็ผมเลยมองว่าประกันตัวตลอดชีพเนี่ยเป็นตัวที่ต้องซื้อก่อนแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะเพื่อได้คุ้มครองสูงนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับเราเคยคุยกับดร.เมธีไปแล้วนะครับแล้วดร.เมธีก็เน้นย้ำว่าเวลาจะซื้อประกันเนี่ยถ้าที่จำได้ก็คือว่าควรที่จะเน้นในเรื่องของทุนประกันมากกว่าเรื่องของสิทธิการลดหย่อนภาษีใช่ครับเพราะว่าเวลาคำถามผมทุกคนจะถามเสมอว่าจะซื้อประกันลดหย่อนภาษีครับผมก็จะถามกลับว่าจริงๆจะซื้อประกันหรือจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีถ้าซื้อประกันก็ต้องถามเรื่องทุนเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีก็สิทธิ์แสนหนึ่งคือจะเอาตรงไหนถ้าสิทธิ์แสนหนึ่งก็คือดูที่เบี้ยถ้าซื้อประกันจริงๆก็ต้องดูที่ทุนเพราะฉะนั้นคำถามคือเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยว่าวันนี้คุณอยากได้ทุนประกันเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นทุนล้านหนึ่ง2ล้าน3ล้านบาทแล้วจะใช้เงินเท่าไหร่บัตเจ็ตมีเท่าไหร่บัตเจ็ตน้อยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม่เอาตลอดชีพอาจจะเอาเป็นตระกูลที่เป็นเขาเรียกว่าเบี้ยทิ้งครับก็คือเหมือนเอาความคุ้มครองสูงไม่มีเงินสะสมเลยเงินที่เท่าเทียมกันอาจจะได้ทุนประกันถึง2ล้านหมื่นกว่าบาทได้ทุนประกัน2ล้านแต่ถามว่าเกิดเวลาผ่านไปจะเอาเงินคืนไม่มีเงินคืนนะครับเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์แต่เราซื้อประกันตัวเองครับก็คือเบี้ยทิ้งทิ้งเบี้ยไปเลยทิ้งเบี้ยไปเลยแต่อันนี้ได้ความคุ้มครองสูงสุดครับเงินหมื่นหนึ่งอาจจะได้2ล้านบาทในความคุ้มครองชีวิตซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มกับคนที่มีภาระเยอะทิ้งเงินไป10,000บาทได้ความคุ้มครอง2ล้านนะครับแต่ถ้าบอกว่าภาระไม่ได้เยอะมากนักผมมีบัดเจ็ตมากกว่านั้น15,000แต่ผมต้องการเงินสะสมไปด้วยก็ไปตลอดชีพครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นไปทั้งหมดมี3แบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสะสมทรัพย์ตลอดชีพแล้วก็แบบเบี้ยทิ้งในช่วงระยะเวลาที่บอกว่ากำหนดตามช่วงแต่อันนั้นก็ต้องเกิน10ปีนะครับอันสุดท้ายที่ใช้มากๆก็คือประกันบำนาญอันนี้เนี่ยแหละค่ะคือได้ยินมาแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วประกันบำนาญเนี่ยมันเป็นยังไงประกันบำนาญเนี่ยต่างจากตลอดชีพนิดนึงก็คือตลอดชีพเนี่ยคุ้มครองจนถึง90หรือ99นะครับบำนาญคุ้มครองเหมือนกันแต่คุ้มครองถึงแค่60ก็เกษียณเนี่ยนะก็คือความคุ้มครองชีวิตเนี่ยมีถึง60ค่ะพูดง่ายๆถ้าเราซื้อทุนล้านหนึ่งวันนี้เราอาจจะจ่ายเงินเยอะหน่อยนะครับทุนล้านหนึ่งเราจะจ่ายสัก 60,000 บาทนะครับเพียงแต่ว่าพออายุ60แล้วเนี่ยช่วงวันที่เราซื้อจนถึงอายุ60ความคุ้มครองชีวิตจะมี1ล้านบาทพอหลัง60ปุ๊บความคุ้มครองชีวิตจะลดลงเรื่อยๆแต่เขาจ่ายเงินคืนเราเป็นการจ่ายบำนาญให้กับเราค่ะนะครับซึ่งบำนาญตัวนี้ก็จะเป็นเงินคืนให้กับเราผมมองว่าตัวนี้เป็นเงินเหมือนกับรายได้หลังเกษียณซึ่งเราไม่ได้ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าพึ่งพาเงินเดือนที่เราทำงานอยู่แต่หลังเกษียณเราไม่มีงานทำนะครับเราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องการพึ่งเช็ครายได้ที่เข้ามาก็เหมือนกับว่าบริษัทประกันตีเช็คจ่ายให้เราทุกๆปีเท่าไหร่ล่ะคุณต้องการแสนหนึ่งสองแสนสามแสนก็ไปดูเพราะนั้นอันนี้เป็นคีย์ที่สำคัญมากๆเลยตัวบำนาญเพราะต่างประเทศเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับแต่ว่าในการสื่อสารวันนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวประกันทั้งหมดเหมือนในต่างประเทศเข้าใจเป็นไงเวลาสื่อสารออกไปเนี่ยคนซื้อไม่เข้าใจเขาซื้ออะไรแล้วเวลาไปซื้อช้าเนี่ยก็แพงพอแพงเสร็จก็เลยไม่ซื้ออันนี้คือถ้าซื้อก่อนสมมติบางท่านบอกว่าอายุเพิ่งเริ่มทำงานอายุ25อย่างเราต้องมีอย่างเงี้ยนะคะ25ครับแล้วซื้อประกันบำนาญนั้นมันไกลไปหรือเปล่ากว่าเราจะเกษียณคือประกันบำนาญจริงๆเวลาแนะนำลูกค้าหรือแนะนำเพื่อนใครเวลาใครถามก็จะบอกว่าผมมองว่าบำนาญควรจะเริ่มซื้อประมาณสัก35ขึ้นไปเพราะว่าบำนาญเนี่ยถ้าจ่ายต้องจ่ายยาวหน่อยเพราะเหมือนจ่ายผ่อนนะครับค่อยๆเติมเงินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าซื้อ50กว่ามันต้องจ่ายเงินเยอะก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เวลาไปดูผลประโยชน์ที่ได้คืนไม่ได้คืนน้อยวันนี้บางแบบของประกันนานบางที่เนี่ยที่ผมเห็นนะครับก็อาจจะซื้อตอน30 37 38นะครับอาจจะจ่ายปีนึงประมาณสักแสนบาทแสนต้นๆนะครับแสนต้นๆก็ตกเดือนประมาณสักหมื่นกว่าบาทถ้าเราต้องการออมเงินเดือนละหมื่นกว่าบาทหลังเกษียณ60เนี่ยเราได้คืนโดยประมาณ 200,000 นะ 200,000 ต่อปีแสดงว่าเราวางเงิน 100,000 วันนี้ไม่นับสิทธิภาษีนะค่ะวางเงิน 100,000 วันนี้เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆสมมุติผมเริ่มสัก40ผมวางไปจนถึงอายุ59ก็19ปีก็ประมาณสักล้าน9นะครับหลังเกษียณเนี่ยผมได้คืนปีละ 200,000 นะครับ10ปีก็2ล้านก็ดูโอเคหลังจากนั้นคือกำไรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมองว่ามันเหมือนกับเราซื้อตัวนี้เราได้ความคุ้มครองชีวิตหลังเกษียณเราได้รายได้เข้ามาขณะเดียวกันสิทธิภาษีเป็นรายโปรดักต์ที่เราได้เพิ่มขึ้นครับก็เลยอยากให้เห็นภาพว่าไอ้บำนาญมันมองแบบนี้ครับได้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รู้จักประกันประเภทต่างๆไปแล้วนะคะที่สามารถมีส่วนเข้ามาวางแผนความมั่งคั่งทางการเงินไม่ว่าจะเป็นในก่อนเกษียณแล้วก็หลังเกษียณรวมถึงสิทธิ์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของการใช้ลดหย่อนภาษีนะคะยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะแต่ละท่านนี่โอ้โหคอนดิชั่นแตกต่างกันมากคนโสดคนมีครอบครัวคนที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาตรงนี้จะสามารถวางแผนยังไงให้มีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ